ครับขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาที่วัดป่าสายขมังเวทนะครับผมครับวันนี้เราจะมาสอหาแนวทางกันเหมือนเดิมนะครับผมมาตาม FC บอกกล่าวมานะครับว่าให้ตามวัดป่าสายขมังเวทให้หน่อยจะขมังเวทแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังนะครับแต่ประวัติไม่ธรรมดานะครับ FC ประวัติไม่ธรรมดาคือถูกมาทุกงวดนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของวัดป่าจอมขมังเวทนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในป่าช้ากันนะครับผมป่าช้าจะเป็นยังไงมีแนวทางมาฝาก FC ตัวไหนเดี๋ยวอย่ากระพริบตานะครับผมมารับชมรับฟังกับช่องโอปอพารวยได้เลยครับค่ะตอนนี้ก็เขาป่าสาน้ำพาการเพิ่นเนาะค่ะเนาะพ่นมองนี่พ่นเอิญพ่นยังค่ะปู่ตั้งแต่ที่เขาฝังคนเหมือนกันฝังอะไรฝังเสียเก่าฝังแต่ไม้แต่พวกเสียเก่าอาจจะมีเงินมีท่วงเขาอยู่นี่ก็เป็นได้บ้านนี่ทุ่มเสียทุ่มนี่เขามีวิซ่าคมแน่ฮอกกะซีค่ายครับเขาเทียร์สะกดผีสะกดยังว่าให้มึงเฝ้าของเฝ้ายังกูอยู่นี่เฝ้าสมบัติแมนเฝ้าสมบัติไว้ปู่สมเฝ้าแมนไอ้ทุกเฝ้าของเฝ้ายังกูอยู่นี่บาทนี่คันทุกอยากได้ตัวตายตัวแท้นทุกกะหาเอาจังสิก็คนกระตายก็บ่แม่นหน่อยนี่มาทางโค้งโค้งบ้านซอนเสียบ่อยไอ้พวกน้ำบาดาลตั้งแต่กี้เขาก็แมนบ่ที่แต่สมัยกี้จานเนี่ยเป็นเล็กน้อยตั้งแต่40ปีขึ้นหลังพุ่นครับไอ้40ปี40 45ปีขึ้นหลังพุ่นนี่จานก็ได้50กว่าปีละ56ปีละ57ปีละการได้น้ำมากบาดนี้มันมีผู้นึงเป็นชับเปลือกมาแต่ผลอำเภอป่าซาไปสุรินทร์ผมเพิ่นมาอยู่นี่มาอยู่นี่มากมาล่างยงพ่ออาจารย์แล้วก็มาตั้งว่าตั้งแต่สมัยหลวงปู่โสดเล่าเป็นคนนครพนมบุญหาตีซอยตีแหวนตียังมาเล่าเลยมาหูจากหลวงปู่โสดหลวงปู่พี่บุญเป็นบ้ามากบุญน้องแม่อาจารย์ไปอยู่ไออุดรนี้อยู่ไอบ้านบ่อน้ำนี่ก็ได้เรื่องแจ้งกันบาดนี้เขาเลยจับทีจับทางเป็นด้วยรอบปลวกกลางเขาที่มังแล้วก็มีเงินไม่ท่องเอาเงินมาฝังไว้เอาคล้องมาฝังไว้ปุ่นทุบปุ่นมากบ้านก็พวกคิวรถกายไปกายมาทุ่มบะหูว่ายังไหนขี่มายังเจอเป็นหมาดำก็มียังเห็นเท่าคนมือก็มีมือนั่นตู้ไอ้นั่นก็เห็นด้วยฟ้ามไกลคือเล่าถึงมหาจารย์ตู้ไอ้เห็นบังติดขึ้นฟ้ามไกลมาหมาดำนางโกโซอยู่แต่ว่าบนหัวมาใช่ไหมอาจารย์ผมเห็นมาดับเวรแม่นล่ะวันนี้อยู่วัดอาจารย์อยู่หนาวัดเขาก็เห็นเรียกมาดำแล้วเที่ยงก็เป็นง่วงไม่มีหัวเที่ยงก็เป็นคนนั่งอยู่ไม่มีหัวแต่มีคนนั่งอยู่ยางอยู่กับมีเงี้ยเหมือนขึ้นตีหนึ่งตีสองจะเห็นช่วงที่มองวันศิลป์อีกจังมือนที่วันศิลป์เห็นมันก็เลยว่าเป็นที่ครั้งผีซื้อขปุ่นก็ซื้ออยู่นี่ละแต่ว่าแต่ชาแต่สมัยตั้งกี่แต่สามสิบปีขึ้นหลังแต่ว่าพอชาว่าซื้อขปุ่นแต่ว่าเมื่อกี้เขาเอาขปุ่นนกยันนี่เสื้อไอ้บักเสื้อฝากวัดอาจารย์ไปนี่เด้เสื้อกับเสื้อบักซีดนี่มันแลนตั้งแต่กี่พวกนี้มันถึงมาแต่ทั้งน้องค่ายคนเขามาเอาลูกเอาเมียได้อยู่นี่มันแลนขปุ่นแลนอันนั้นขายไปคนทั้งท่าแร่ทั้งยังคนรับขปุ่นไปขายนะบุญเรียนชื่อนะเขามารัดเสื้อขปุ่นมันก็ย่างเขาเมื่อนี่แหละย่างเขามาเขานั่งขปุ่นห้วยมากผมอยู่แถวมองอาจารย์ตั้งสาราหน่ะอยู่แถวนั่นแหละคือว่ามันพ่นเลยจันเป็นพ่นยุ่งมังคาพุ่นง่ายนั่นแหละแล้วคือกับพ่นหูข้อตายแล้วกันมันเลยเป็นเกมขันนี่เขาเรียกว่าให้เลือกยังเรียกแต่สมัยยังจีแต่อาจารย์บวชไม่แต่บวชยุ่งน้ำหลวงปู่สวดหลวงปู่สวดแล้วก็ไม่เอาเรียกเขายังดอกบานนี้เลยมาบ้านเจ้าของเลยมาเป็นจีเขาปู่ข้อตายเขาเอาน่ะปู่เสียอยู่ข้างหน้าทีนี้มันเปลี่ยนเขาเรียกว่าเอาบัดนี้ครับอาจารย์จีให้หน้าทางตัวใดนะครับอยู่กับอันปู่อันนี้ก็อาจารย์ก็เลยเอาความเชื่อมขังเล่าครับเชื่อผูกข้อตายครับงวดบางหนึ่งมันก็ได้อยู่3 7 5ครับผมบ้านนี้ก็มามันบ่นั่นหน้ามันบ่แน่นั่นปานไหนปูวันเอาไม้ปูหญ้าเอาไม้ก็เลยเข้าไปวัดไอ้ยนต์หนองบักการครับก็ใช้เดียวกันครับเพิ่นอาจารย์นี่เข้าไปพุ่นบ่เข้ามานี่ร่องมันก็น่ะไปพุ่นเพิ่นหายตัวเดียวเลยหายเกล็ดครับผมงวดที่แล้วเนาะค่ะแม่งวดที่แล้วบัดนี้งวดนี้ครับงวดนี้ได้ป่ะครับงวดนี้เพิ่นหาย
ไอ้เจ้าว่าเพิ่นให้มา2ตัวดิครับผมครับค่ะเพิ่นให้เพิ่นให้18ไอ้ตัวเดียว18กับ19อันนี้คือเสือกผู้ก็ตายแม่นเสือกผู้ก็ตายได้18กับ19 18กับ19มันสิแบบเก่า18กับ19ครับอาจารย์ก็มาเสียงเบิ่งนี่มาเสียงเบิ่งก็เมื่อคืนก็เสียงเบิ่งมาเรียกมันสิถูกแล้วมาเสียงเบิ่งมันฝันมาเปลี่ยนปั๊บนี่บัดนี่ครับมา3 3 1 8 3 1 3ตัวเลยครับ3ตัวเลย3 1 8 3 1 8หรือเป็น1 3 8 1 8 3ก็ได้อาจารย์ว่ามันคันมัดเปลี่ยนนี่ทราบเอาอยู่ได้นี่มันถือหลายเลขแต่เลขล่างนี่อาจารย์ว่า19 19 19 91ใช่เลยอาจารย์ว่านี่ครับเพราะว่าอาจารย์ไปเสี่ยงเลข18นี่มันไปฝันเห็นกบเขาเลี้ยงกบอยู่คือบ่แม่นเลี้ยงนี่แต่สูงงามๆกบนี่ก็บักใหญ่ๆอาจารย์ว่ามี9ครับตรงมาทางนี้เนี่ย9กับ1อันนี้อาจารย์เอาแล้วอันนี้ไปมาเสี่ยงเบิ่งมาเอามื้อขึ้นนี่มันครับมันบ่แม่นมันแม่นตัวร่างนี่นี่18นี่บ่ครับแม่น3 18ครับมันสิมีกลับอยู่กราบกับที่กราบเอาตัวนี้ก็ได้138นี่ครับผมครับผมกราบกราบเอาอยู่นี่เลขคืออยู่นี่หลายเลข318เนี่ยแม่นแต่ว่าเลขล่างมันสิเป็นตัวนี้นี่ตัวแท้ปู่เดี๋ยวนี้เรียกตัวร่างมันสิมาตัวเดียวก็เลยนี่19 19แม่นเลขล่าง19แม่นนี่19นี่เพิ่มเป็นหาตัวเดียวนี่มังกรครับเลี้ยงยิ่งตัวเดียวบ้านนี้เพิ่นก็ว่ามันก็เรียกกรรมกันครับแต่ก้อนมูเพิ่นแล้วนี่ตัวนี้ก็ได้ก็เลยตัวนั้นก็คือนี่แม่น318 318ล่าง19ล่าง19ครับคือ19กับ18นี่คือจบเลยครับผมไอ้618มาใส่ใส่ค่ะไอ้618ก็ไอ้เลขอันนี้ละอาจารย์ก็ว่ามันสิหันหัวหันท้ายเบิ่งแล้วมันบ่แม่นครับผมบาดนี้อาจารย์มานิมิตเบิ่งเขาครับมันเป็นมดเป็น9ครับมันเรียกอยู่ตัวเดียวกันนี่นะมันเป็น9เรียกตัวนี้เป็น9ครับมันติเอาหัวขึ้นเพิ่นให้ทั้งบนทั้งล่างนะแต่ว่าเพิ่นให้อยู่ได้นี่ครับผมเออมันเอาหัวขึ้นลูกไว้นะฮะกบบาดนี้มาเชียงเบิ่งหันมันแม่นเลขตัวนี้ถือก็นี่ให้ฝันเห็นย่างใดยังบ่เห็นกบเลยโอ้กบนี่แต่ตัวใหญ่ๆนางเข้าเมาอยู่แต่ว่าเหลียงมันมีเก่าอยู่ก็อาจารย์ที่เป็นอยู่ลักเก่าเดี๋ยวนี้อือครับผมเพราะว่ากบเขาเลี้ยงอยู่เล่นอยู่น้ําอยู่เล่นง่อมๆๆๆมันมีแต่ตัวใหญ่ๆแต่เหลียงเมาๆๆอยู่ตาแดงครึ่งอยู่ปูเราสิบังให้จังซั่นเพิ่นเฮาว่าจังซี่ล่ะครับผมแต่ส่วนมากมันสิเป็นเลขล่างนี่เลขอยู่พุ่มนี่ครับผมเนี่ยเลขล่างนี่ให้ยังพี่ให้จับตาดีคืองวดเบื้องหนึ่งนี่ก็เห็นบ่ว่าแต่ที่เป็นบุญเป็นบุญหาเก็ดก็ได้ครับออกล่างคืองวดได้เก็ดสองท้องเก็ดนั่นแล้วส่วนมากก็ได้ครับผมมันส่วนมากนี่พุ่มอยู่นี่เพิ่นกี่งวดแล้วครับโอ้โหหลายงวดเลยมั้ยแค่ร้อยเลยได้บุ๊พุ่นแต่ก่อนเขาได้2ปีมาแล้วถึงว่าที่ยังกับมาบาเราไว้หมากหมากย่างละโลละโลยาโลหมากโลผู้โลครับบาทนี้ไว้ถือแล้วมันที่1บาทนี้มันว่าเขาเรียกล้างเขาตรงๆเลยเรียกล้างงวดนั้นมันเขา7 4บ่ปัดมาไปซื้อเลขกันนั้นเขาไปเขาบอกตู้ว่านั่นดิให้ถือบ่ถือก็บอกเพิ่นโหลดกับท่านครับผมมันสิบ่พลาดครับกันเด้อ200ของงวดคันเฮาซื้อนี่มันกินบ่เบิดดอกครับแม่นครับทางอาจารย์ซื้อบ่ได้คันซื้อแล้วเอาแล้วมันคือไอ้มวดนั้นนะครับที่อาจารย์เคยซื้อเคยถือเคยหยังอยู่บัดนี้มาอยู่นี่เพิ่นบ่ให้ซื้อเลยเพราะว่าเพิ่นเห็นอาจารย์เฮ็ดดีปฏิบัติดีแล้วมันน้องชายน่ะให้น้องทั้ง3ได้ซื้อๆนี่อ๋อครับค่ะอันแล้วอัดนี่มันคือทางวัดนี่ยังครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของวัดป่าจอมขมังเวศนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นบริเวณในป่าช้านะครับผมสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นสถานที่โบราณที่ใช้ฝังคนและเผาคนนะครับสมัยโบราณนะครับผมตามที่ปู่ได้เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีคนมาขอโชคขอลาบแล้วได้โชคได้ลาบตลอดนะครับผมอันนี้ก็เป็นป
่าช้าของพระวัดป่าจอมขมังเวทนะครับสายขมังเวทนะฮะผมกับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือป่านะครับผมตัวเลขของปู่ไม่เยอะนะครับผม318ล่าง19แค่นั้นนะครับ FC มีแค่นี้ถูกมาแล้ว200กว่างวดนะครับผมอันนี้จากคำที่ปู่ได้เล่าให้ฟังนะครับ200กว่านะฮะอันนี้เป็นคำจากที่ปู่เล่าเองนะครับผมไม่แอดมินไม่ได้พูดเองนะครับอันนี้ฟังจากปู่นะครับผมครับผมขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปเจอกันที่ไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมารับชมช่องโอปอพารวยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ